วันนี้เหตุการณ์ที่ต้องระทึกกันทั่วโลกนะก็คือเรื่องของสงครามครั้งใหม่มจะเกิดขึ้นรุนแรงหรือไม่นะครับ,รบหลังจากคืนวันที่30ต่อวันที่ 1, 1> 30 1> กันยาต่อวันที่1ตุลาเนี่ยเกิดการยิงขีปนาวุธเราๆ2 0 0ลูกคลูกจากอิรานและเมืองบริวารที่เรียกว่าอ,อยู่ในเขตอิทธิพลอิรานเนี่ย ไปยังอิสราเอลครับอันนี้เปิดฉากเลยใช่ไหมใช่ครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็คือเปิดเกมรุกนะครับดุเดือดนะครับโดยพุ่งเป้าไปที่เลบานอนที่สบเลาะของเลบานอนนะครับใช่นะต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยเปิดฉากยิงขีปนาวุธไปยังโจมตีอิสราเอลนะครับแล้วก็กองทัพอิสราเอลเนี่ยครับอิสราเอลก็ปฏิบัต ประเมินว่าเมนว่าไม่ต่ำร้อยแปดสิบลูกซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะเกินสองร้อยใช่เกินสองร้อยครับแต่ว่ามันจะมีคือบางส่วนเนี่ยถูกโดรนต่อต้านอากาศยานครับของอิสราเอลเขาทำลายแต่ก็ตกนะแต่ก็ตกใช่ครับแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตใช่ไหมใช่ยังไม่มีครับอ่าก็อันนี้เกิดขึ้นนะครับเขาบอกกันว่าโดยทั้งหมดเนี่ยมาจากเรื่องที่อิหร่านเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในคาบสมุทรนั้นใช่ครับนะไม่ว่าเลบานอนไม่ว่า กลุ่มอิสราเอลและก็กลุ่มต่างๆเยเมนด้วยอะไรด้วยนะครับที่มีปัญหาด้วยอิสราเอลเนี่ยอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นคนที่อาจจะมองว่าเป็นพ่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนนะครับฝึกอาวุธให้อะไรให้นะครับนะแล้วก็พออิสราเอลมีปัญหาและโจมตีกับฮามาสแล้วไปเลบานอนไปเยเมนไปเรื่องต่างๆพี่ใหญ่เนี่ยต้องทำตัวปกป้องหน่อยใช่ครับแล้วก็ก็หลายเห็นนี่ว่าอิหร่านก็แบบ ยิงไปแล้วบอกว่าถ้ามีการตอบโต้ยิงอีกคือเหมือนกับว่าก็ไปทําลายเขาไปทาลายแล้วอิรานประกาศใช่ไหมใช่ครับประกาศเลยว่าเป็นคนทําเองใช่ครับแสดงความรับผิดชอบเลยนะครับต้องไปดูสงครามอิรานอิสราเอลที่ประทุนะฮะเอาว่าตอนหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับก็อย่างที่บอกว่าอิรานโจมตีอิสราเอลไปปล่อยด้วยขีปราดับสองร้อยลูกนะครับเขียนว่าส่วนใหญ่ถูกสกัดโดยไอออนโดมไอออนโดนนะของอ่า อิสราเอลและสหรัฐนะครับเป็นเป็นระบบป้องกันของเขาระบบคือเอามาจากสหรัฐอะไร่นะฮะเอามาติดตั้งไว้เพื่อป้องกันนะครับแล้วก็อิรานก็อ้างเป็นคนตอบโต้ครับเป็นการตอบโต้การสังหารผู้นํากลุ่มพิเวษเลาะตอนหน้านี้นะครับเนี่ยลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่นะครับก็มันจริงๆตอนที่ขณะที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณปานปีพยทานุกรเนี่ยไปเจรจาตอนคนไทยถูกจับตัวเป็นตัวประกันนะที่เพาะกลับใช่ไหม ตอนนฮามาสฮามาสจับเนี่ยต้องไปเจรจาที่ไหนที่อิหร่านนะรู้เลยแล้วก็ทางการไทยก็รู้ว่าตอนมีสงครามเนี่ยก็จะรักษาสัูตทั้งอิสราเอลและอิหร่านใช่ไหมใช่ครับต้องบอกว่านั่นเลยนะครับการโจมตีเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลเนี่ยส่งกําลังภาคพื้นดินนะครับไปที่เลบานอนทางทางตอนใต้ซึ่งเป็นเขตอิสิของลฮิสบอลฮ์นะครับแต่ว่าเราย้อนหลังไปดูสงครามใหญ่นะที่เกิดขึ้นในตั้งแต ปีโอ oh, ้หลายหลายหลายปีที่ผ่านมาอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยมันมีหลายปีแล้วตั้งแต่ปี249เคยมีสงครามใหญ่ร,ระหว่างกันนะครับแล้วก็คือจริงๆเป็นไมมเบื่อไม่มาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการโจมตีครั้งครั้งเนี้ยนะครับถือว่าเลบานอนหรือฮิสบลดรอเนี่ยเป็นฝ่ายเพียงพลัมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นกองกำลังติดอาวุธที่เหมือนกับว่า ต่อกรกับอิสราเอลได้สูสีที่สุดนะครับว่าอิสราเอลก็วางแบกที่สุดนะครับก็ก็เกิดมาตั้งแต่ปี49นี่เกือบ20ปีแล้วนะนะครับแล้วก็ฮาบาสกับอิสราเอลก็เกิดเมื่อสิบแปดตุลาคกหกนี่จะครบปีแล้วนะครับนะครับแล้วก็อิหร่านอิสราเอลก็13เมษายนนะที่เริ่มมีปัญหากันที่เริ่มมีปัญหากันครับแล้วก็รัสเซียกับยูเครนนี่ย้อนกลับไปอันย้อนกลับไปว่าสงครามคืออย่างนี้พี่ก๊อฟมันมีหลายคนนักวิชาการด้านสงครามก็บอกว่า สงครามโลกครั้งที่3อาจจะเกิดขึ้นโดย2จุดใหญ่ๆนะก็คือตรงที่ตะวันออกกลางที่เราเกิดขึ้นตอนนี้อิตอนนี้กำลังรอิร่านอิสราเอลและอีกจุดหนึ่งคือยูเครนนะที่จะเป็นตัวฉนวนในสงครามโลกนะได้นะครับไปดูแผนที่จะเห็นง่ายๆเลยนะว่า แผนที่ที่เกิดเนี่ยดูอิสราเอลนะฮะตอนแรกมีปัญหากับฮามาสที่ฉนนกาซ่าใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็ตอนหลังก็มีปัญหาที่เลบานอนมันใกล้กันเลยชายแดนนะแล้วก็อ่าที่อิหร่านเนี่ยยิงขีปนุนาวุธข้ามประเทศเนะครับไปมาจากตัวอิหร่านเองแล้วมาจากที่อิรักแล้วมาจากที่เยเมนซีเรียที่ซีเรียก็มีัมันจะเห็นเลยนะว่าจุดที่เป็นฐานแปลว่าที่ซีเรียที่อ่าเยเมนเนี่ยเป็นฐานของ อิหร่านอิหร่านด้วยนะครับนะฮะต้องบอกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ที่อิสราเอลเนี่ยก่อนหน้านั้นอิสราเอลไปถล่มแล้วก็ถล่มกลับที่เลบานอนนะใช่ครับเมื่อวันที่สามตุลาหลังจากนั้นก็คือว่ายังไม่ถล่มอิหร่านเอาไปถล่มเลบานอนไปถล่มเลบานอนสามคนวันที่3นะตอนนี้คนก็เจ็บไปดับไป6กเจ็บเแต่ก่อนหน้านั้น30กว่าใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็ก่อนนั้นอีกนะครับที่ที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากก็คือระเบิดเพเจอร์ว่าพี่ทังพี่ถ้ายังจำกันได้นะครับเป็นลูกโบราณเลยนะใช่ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือถ้ายุค 5G ถ้ายุคไอ้อะไรเนี่ยเขาจับได้เขาเลยต้องเอา 2G 2G ครัเพเจอร์นี่ 2G ใช่ครับก็เลยแบบว่าสักกัดไม่ได้เรียกว่าเหนือความคาดหมายแล้วก็จริงๆแล้วพรุ่งนี้นะครับวันที่เ ตุลาถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วก็คือวันที่ฮามาสไปโจมตีอ,อ,อิสราเอลรถใหญ่ที่สุดครบปีแล้วก็จะมีกิจกรรมด้วยที่พรุ่งนี้เนี่ยต้องกลรต้องจัเตาต้องจับตาในธันญาอูนะนายกรัมมนตีของอิสราเอลประกาศว่าไงครับครับใครก็ตามที่โจมตีเราเราก็จะโจมตีพวกเขาครับอิหร่านทำผิดพลาดครั้งใหญ่และต้องชดใช้ รัฐบาลในอิหร่านไม่เข้าใจความมุ่งมั่นที่ยวปกป้องตนเองและตอบโต้ศัตรูของเราคือหมายถึงของอิสราเอลนะครับแล้วก็เอกกาชทูตของอิสราเอลที่สาประชาติก็ประกาศเหมือนกันประกาศนี่ต่อโลกเลยนะใช่ครับเราเะ็นเดินกัน อิหร่านจะรับรู้ถึงผลที่ตามมาจากการกระทําในไม่ช้านี้การตอบโต้จะเจ็บปวดมากอันนี้ก็เรียกว่าขู่เอากลับแล้วเอาคืนจริงๆใช่ครับอย่าที่บอกแต่ไม่เอาคืนอิหร่านนะไปเอาคืนที่เลบานอนแปลว่าอิหร่านก็ไม่ได้เสียหายอะไรแค่โจมตีลูกน้องของอิหร่านขณะที่กองทัพอิหร่านว่าไงครับ อิหรานเนี่ยก็เตือนประเทศอื่นแบบอย่าเข้ามายุ่งนะครับอบอกว่าในกรณีที่ประเทศต่างๆสนับสนุนระบบการปกครองของอิสราเอลอเข้าแซกแซงโดยตรงศูนย์กลางและผลประโยชน์ของพวกเขาในภูมิภาคจะต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองกําลังติดอาวุธครับซึ่งคําประกาศอของประธานดีอิหรานก็บอกชัดเจนว่าการโจมตีครั้งนั้น ใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการโจมตีตอบโต้ด้วยอาวุธนะครับต่อเป้าหมายของอิสราเอลนะครับบอกว่าเพื่อปกป้องประชาชนและผลประโยชน์ของอิหร่านครับอ๋อเป็นผลประโยชน์ของอิหร่านในคาบสมุทรใช่ไหมไม่ใช่ในประเทศนะเป็นผลประโยชน์เพราะว่าลูกน้องโดนโจมตีนะครับและตัวเองให้การสนับสนุนนะครับปัจจัยที่จะคิดว่านําไปสู่สงครามเต็มรูปแบบเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ย มาเนี่ยมาจากการเมืองในอิสราเอลด้วยใช่ครับเป็นการเมืองภายในนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนทันยาฮูเนี่ยกำลังเผชิญแรกงกดดันางการเมืองแล้วก็ต้องการที่จะเรียกคะแนนนิยมแล้วก็ใช้กระแสะนิยมรักชาตินี่แหละานิยมน,ยน,ยนยะในการในการสร้างสาที่แล้วพี่กอลจำได้นะผมบอกว่าสงครามกับเรื่องอุบัติภัยเนี่ยเป็นตัวนเลือกแคะแนนิยมเนี่ยชัดเจนเลยไหม ขณะที่ท่าทีของสหรัฐโดยประธานดีนะครับโจไบเดนและก็รองประธานดีซึ่งเป็นคู่ชิงประธานดีนะฮะฮามสฮาสแฮริสเนี่ยเขาบอกว่าไงครับครับก็คือบอกว่าการโจมตีของอิหรานไม่มีประสิทธิภาพยังมีการหารือกันอย่างเข้มอ,อย่างแข็งขันนะครับเกี่ยวกับวิธีการที่อิสราเอลจะตอบโต้ะนะครับแล้วก็จะปรึกษากันในทันยาหูะนะครับแล้วก็เห็นไหมว่า อ่าแฮร์ริสแรงกว่าอีกใช่ครับแรงกว่าเลยบอกว่าสนับสนย์ไบเดนแล้วก็จะไม่มีการลังเลที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนจากอิรานสาบานว่าจะมีผลสืบเนื่องจากการโจมตีครั้งนี้แน่นอนโอ้โหนี่เรียกว่ารุนแรงนี่ก็กระแสชาตินิยมเหมือนกันนะชาตินิยมชงครานิยดมเตออ่แล้วก็ทั้มอ่ะพูดอะไรมั้งครับเงียบอย่างอย่าไ่พูดเรื่องนี้นะแปลว่าแฮร์ริสก็ประเมินว่า เรื่องสงครามเนี่ยจะทําให้คะแนนยอมตัวเองดีใช่ไหมใช่ครับนะว่าปกป้องผูประโยชน์แล้วก็เห็นภาพที่แบบว่าสหรัฐอพยพคนส่งเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปอพยพคือปกป้องเต็มที่แล้วก็จะใช้กําลังได้เลยนะครับต้องอบอกงั้นนะครับนักวิชาการนะครับดรสราวุธอารีวิเค,าคราะห์เร่องนี้ครับ ครับบอกว่า,าปัจจัยสู่สงครามเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะวิเคราะห์คล้ายๆที่เราเล่าคร,ครับเป็นปัญหาการเมืองภายในอิสราเอลด้วยเพราะว่ารัฐบาลในคานยหูฮูเชิญแรงกดดันมีความล้มเหลวในการจัดการกับกลุ่มฮามาสในเชลกาซาถึงแม้จะโจมตีได้แต่ยังยึดไม่ได้นะครับแล้วก็การเปิดสึกกับพิสบอลลเนี่ยเพื่อคะแนนนิยมและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศนี่เฉพาะของอิสราเอลนะอิสราเอลครับแต่ว่าไปดูการเมืองสหรัฐซึ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ก๊อฟเขาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีกันวันที่ ห้าพิจิกาเนี่ยใช่ครับใกล้มากเลยวเดือนเดียวเองเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรื่องของสงครามในอ่าวเนี่ยในคาบสมุทรเนี่ยมันมีผลต่อการเลือกตั้งไหมมีผลต่อการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาไหซึ่งตอนนี้ต้องดูนะคะแนนนิยมเนี่ยมันใกล้เคียงสูสีกันนะยังไม่ทิ้งขาดนะฮะแฮร์ริสเนี่ยนำสี่าเปอเล็กน้อยนะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยสี่สิบเกเดิมเนี่ยทรัมป์เนี่ยนำเดโมแครตใช่ครับตอนนี้เนี่ย หลังจากทัเพียงพ้ในศึกดีเบตเนี่ยแล้วก็เลยทําให้คะแนนนิยมสุดลงแล้วก็ทําไม่กล้ารับท้าดีเบตรอบสองนะฮะตอนนี้ถ้าเรื่องสงครามแฮร์ริสเอาเรื่องสงครามขึ้นมาเนี่ยจะคะแนนนิยมดีไหมใช่ครับซึ่งตอนนี้เขาประเมินว่าดีเขาถึงออกมาพูดรุนแรงีตอนนี้ถ้าตั้งข้อสังเกตจากที่พี่ช้างมองว่าทําไมทั้มถึงเงียบเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีไม้เด็ดอะไรออกมาหรือเปล่าเกี่ยวกับสงครามเนี่ยเพราะมันเหลือแค่ 30วันถึงจะเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าช้าไปอาจจะไม่ทันคนอาจจะตัดสินใจแล้วนะครับไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยนะคุณองค์งแพรทองทานชินวัตนซึ่งไปสัปดาห์ที่ผ่านมานีครับก็ไปที่นู่นนะฮะไปที่กาตาริ่นที่กาตาตะวันออกกลางเหมือนกันนะครับไปประชุมเอซิดีนะซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับก็มีตั้งแต่3ตุลานะไปที่กาตาหารือกับผู้นำ อีโดข้องอิหร่านครับก็คือจริงๆไปไปครั้งนี้กาตาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็เป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นเป็นประเทศที่เป็นกลางของของของภูมิภาคนี้อยู่แล้วแล้วก็มีการนัดเจรจาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอยู่แล้วก็ไปเจอกับประธานาธิบดีอิหร่านด้วยครับแล้วก็ไปหาดูเรื่องช่วยตัวประกันไทยซึ่งยังเหลืออยู่นะครับที่โดนฮามาสจับเนี่ยยังมีอยู่นะครับ แล้วก็ประธานมีอีด่านก็เลยขอให้ไทยเนี่ยสนับสนุนสันติภาพในตะวันออกกลางนะครับแล้วคุณนายกอุ้งอิงของเราเนี่ยก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนเรื่องสันติภาพนะครับและขอให้สนับสนุนการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันของไทยที่เหลือีกคนครับครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็โพสต์บอกว่าับขอคอทุกฝ่ายให้ดับไฟสงครามใช่ครับบอกว่าไงครับครับบอกว่าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางด้วยความ่ผงกังวลอย่างยิ่งขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบครับ และป้องกันไม่ให้สถานการณ์นลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ครับพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงคนไทยที่อยู่ในที่นั่นนะฮะและพร้อมที่จะอพยพคนไทยออกจากตะวันออกกลางในดินแดนที่กําลังเกิดสงครามนะครับขณะที่กระทรวงต่างประเทศรับมือยังไงครับครับก็ตอนนี้ก็มีการแจ้งคนไทยที่ไม่มีจํจำเป็น นะฮะแล้วแต่ว่าต้องไปพนักที่อิสราเอลและประเทศใกล้เคียงเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ครับวราสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับถ้าสถานการณ์รุนแรงให้สานทูตประสานหน่วยงานท้องถิ่นย้ายคนไทยอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับให้เข้ามูลคนไทยในอิสราเอลและประเทศใกล้เคียงให้ได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินครับก็เป็นบันได3ขั้นที่กระทรวงต่างประเทศออกมาเนี่ยย้ายคนไทยถ้ารุนแรงอพยพอพยพคนไทยไปประเทศที่ใกล้เคียงก่อนแล้วก็กลับประเทศเนี่ยบันได3ขั้นนะครับ